ตอนนี้ก็จะมีซีรีส์นะครับเดอะอิงดอยนะครับรับบทเป็นคิรีนะครับผมคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงนั้นอยากให้ทุกคนน่ะรอดูกันในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาละกันก็สิงหานี้ก็จะเริ่มถ่ายกันแล้วครับผมสปอยหน่อยสิมันเป็นประมาณไหนอะไรไงนิดนึงอ๋อได้ครับคิรีนะครับก็จะเป็นหนุ่มน้อยนักศึกษานะครับผมที่แอบชอบคุณหมอนะเป็นทันตแพทย์นะครับผมเรื่องนี้เกี่ยวกับหมอฟันนะก็แบบว่าอยากจะฝากทุกคนนะครับช่วยซัพพอร์ตน้องหน่อยต้องไปโรงไปเรียนไปดูความเป็นแบบหมอฟันอะไรของเราไหมเพื่อมาใช้กับบทนี้อะไรไม่ครับผมอันนี้แต่ผมต้องไปเรียนกีตาร์ร้องเพลงเพราะว่าในคาแรคเตอร์ผมเป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็จะแบบเล่นเพลงเล่นกีตาร์จีบพี่คนนี้แหละครับผมชื่อมีคู่วายคู่จิ้นอะไรของเราไหมเรื่องนี้หรือว่าเรื่องนี้ครับผมรับคนที่เป็นหมอเต้นะครับรับบทโดยพี่แม็กเดอะสตาร์นะครับผมก็เล่นคู่กันฮะเป็นไงได้จงได้เจอหรือว่าได้อะไรกันหรือยังได้เข้าจับได้ฟิตติ้งหรือได้เวิร์กช็อปอะไรกันยังจ้ะยังครับผมช่วงนี้ก็รอแบบแคสอยู่ฮะแคสนักแสดงเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมถ้าอย่างช่วงนี้เป็นไงชีวิตของเราโควิดเรียกว่ารอบ3ที่เรียกว่ารอบ3แล้วกันนะกระทบหนักอะไรขนาดไหนครับโอ้โหหนักมากครับผมแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยดีกว่าครับก็หายไปเลยแบบหายไปเป็นเดือนเลยดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าใน IG ถ้าเห็นใน IG ทอยก็จะไม่ได้ลงรูปไม่ได้ลงอะไรเลยครับผมก็คือหนักจริงแบบโควิดหนักเนี่ยเราทำอะไรมีกิจกรรมอะไรทำเป็นพิเศษไหมก็เรียนอย่างเดียวเลยครับทั้งเรียนออนไลน์เรียนกีตาร์เรียนร้องเพลงทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างครับผมเป็นคนเป็นถามว่าบ่นคิดถึงอยากเจอแบบว่าเวลาพอเราไปออกกองหรืออะไรเขาจะตามไหมเราตรงนี้เราบอกเขายังไงเออไปเจอกันแบบก็จะก็รอมีงานแต่แบบว่าที่เขาจะเปิดสาธารณะดีกว่าครับก็อยากให้ทุกคนอ่ะอดใจรอกันอีกสักนิดนึงก็จะมีผลงานมาให้ดูกันละก็เด้งอินดอยก็จะมีบ้างครับมี IG แล้วก็ Twitter ครับผม2อย่างนี้ก็จะไปคอยอัปเดตชีวิตของเรานะกันฮะมีฮะผมมีเต็มเลยก็อยากให้ทุกคนอดใจรออีกสักนิดนึงนะครับผมก็จะได้เจอกันแล้วครับผมเรื่องเด้งอินดอยครับผม